สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้เราอยู่กับ Redmi Note 9T 5G ตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีก1ตัวเลยที่รองรับ 5G ในเรทราคา 4,500 กว่าบาทนะครับผมถ้าใครอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตเป็น Android 13แล้วเนี่ยการใช้งานแอนิเมชันต่างๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสมูทขึ้นแล้วมันก็รู้สึกติดนิ้วมากกว่าเดิมมากกว่าเวอร์ชั่นแรกที่มากับเครื่องนะครับผมแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าแอนิเมชันมันไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันในส่วนของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้มากับหน้าจอ IPS LCD แบบ 6.53 นิ้ว Quiet Band Full HD Plus และมากับกระจก Gorilla Glass 5การใช้งานต่างๆโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวในเรื่องของการเพิ่ม Sharpness ให้กับหน้าจอซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรสำหรับผมเนี่ยรู้สึกขัดใจอยู่นิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ใครจะไปดู Netflix ดู YouTube หรือว่าจะไปใช้งานคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมแล้วก็หลังจากอัปเดตมาแล้วการทัชเนี่ยติดนิ้วเพิ่มมากขึ้นนะครับถือว่าทำงานได้ดีเลยในส่วนถัดมานะครับเรามาดูถึงความเร็วความแรงกันบ้างดีกว่าตัวนี้เนี่ยมากับชิปเซต Dimensity 800U 7 นาโนเมตร 5G ตัวนี้เนี่ยการใช้งานทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับถ้าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นเฟซเล่น LINE เล่น IG สลับแอปไปมาเนี่ยในการใช้งานทั่วไปถือว่าตอบสนองได้ดีมากๆเลยแต่น่าเสียดายเนี่ยตรงที่แรมเนี่ยให้มา4กิกถ้าเพื่อนๆ เปิดแอปไปสัก8 9แอปถึง10แอปแล้วไม่ยอมเคลียร์เนี่ยบางแอปมันอาจจะมีการรีตัวเองขึ้นมานะครับก็เป็นข้อพิจารณาอยู่นิดนึงนอกจากการใช้งานทั่วไปแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมการเล่นเกมเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมไปทดสอบ Apex RV PUBG New State Free Fire แล้วก็ Call of Duty ต่างๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังเล่นได้ดีอยู่เลยนะครับผมถ้าเกิดเราไม่อ่านหน้าจอเราสามารถเล่นแบบ60เฟรมได้แบบลื่นๆเลยอาจจะมีเฟรมเรทตกมาบ้างสัก57 58แต่คือเวลาเฟรมเรทตกเนี่ยคือแบบไม่รู้สึกว่าเฟรมเรทมันดรอปลงมาเลยถึงแม้เราจะปรับสุดถือว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยไปดูในส่วนของเกมถัดมาตกใจยิ่งกว่านะครับกับ PUBG New State ตัวนี้เนี่ยปรับเฟรมเรทได้ถึง60และปรับกราฟิกเป็น HDR หรือจะปรับเป็น HD อะไรพวกนี้เนี่ยได้หมดเลยเฟรมเรททำออกมาได้ดีมากๆนะครับถึง60 50 60 50ถึง40ปลายเวลาบวกกันโบว์บาวงสุดท้ายเนี่ยเฟรมเรทก็จะอาจจะตกลงมาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังดีดกลับขึ้นไปได้ถ้าเพื่อนอยากเล่นลื่นไหลไม่กระตุกเนี่ยก็ปรับภาพลงมาแค่ HDR พออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรท60ถือว่าเฮ้ยใช้งานได้ดีและอีกอย่างนึงเลยเนี่ยไจโรสโคปแม่นด้วยนะครับผมก็แบบเฮ้ยตกใจว่าตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าไจโรมันจะดีอะไรแต่พอใช้งานเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นี่หว่าก็ทำงานได้ดีปกติเลยนะครับผมอ่ะส่วนของ Apex Legends เนี่ยก็เป็นเกมที่กินสเปคถือว่าเอาเรื่องเฟรมเรทก็อยู่ประมาณสัก40นะครับผมแล้วก็ปรับภาพให้มันต่ำลงมาก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่พอประมาณกลางๆวงหรือวงสุดท้ายเนี่ยพอเครื่องร้อนเนี่ยก็จะมีเฟรมเรทดรอปบ้างแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็ถือว่าราคานี้แจ่มแล้วก็คุ้มมากๆนะครับผมอ่ะให้เพื่อนๆไปดูกันดีกว่าว่าฟุตเทจประมาณนี้อ่ะเพื่อนๆโอเคหรือเปล่าLevel 4 knockdown machine to round 3 of the skeleton area ring countdown.
Diaries ในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะพูดถึงกล้องถ่ายรูปกันบ้างดีกว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่อัปเดตเป็น Android 12 MIUI 13แล้วเนี่ยการใช้งานกล้องถือว่าดีกว่าเวอร์ชั่นที่แกะกล่องมาได้แบบพอสมควรเลยซึ่งแบบโอ้ผมก็ถือรู้สึกว่าดีกว่าเดิมเยอะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยซีเรียสกับงานวิดีโอมากๆเนี่ยผมก็ยังอาจจะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของวิดีโอ 4K เนี่ยกันสั่นมันไม่ทำงานถึงทำงานมันก็ทำงานแบบนิดเดียวอ่ะคือหลังจากอัปเดตมาเนี่ยกันสั่นไม่สามารถปิดได้มันจะเป็นเหมือนเปิดกันสั่นแบบออโต้เลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องการมุมกว้างมุมแคบอะไรเงี้ยเราสามารถปรับเองตั้งค่าเซตติ้งอะไรเองได้แต่ว่าพอเป็นออโต้แล้วเนี่ยกันสั่นใน MIUI 13ครั้งนี้เนี่ยสำหรับการถ่าย 4Kวิดีโอมีการกระตุกอยู่ช่วงตอนที่เรากดกึกทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากกระตุกช่วงนั้นไปแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบพอใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูฟุตเทจว่าโอเคกันหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยผมก็ตามราคานะไม่ได้ซีเรียสอะไรมันก็แต่ที่ว้าวคือวิดีโอ 4K ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยให้รายละเอียดดีเทลความคมชัดอะไรต่างๆถือว่าดีมากๆอ่ะให้เพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าวิดีโอ 4K เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ในการโฟกัสของวิดีโอ 4K เนี่ยอาจจะช้าบ้างสักนิดนึงแต่ก็ยังพอรับได้นะครับหลังจากที่ไปลองทดสอบวิดีโอแบบ Full HD มาเนี่ยกันสั่นถือว่าทำงานได้ดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องเหมือนประมวลผลไม่ทันเพราะว่ามันจะมีอาการแลกบ้างบางช่วงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็แลกบ้างนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็โอเคแต่ที่ซีเรียสคือตัวเนื้อไฟล์ของวิดีโอ Full HD เนี่ยมันแตกต่างจากวิดีโอ 4K แบบพอสมควรเลยถ้าใครแบบซีเรียสเนี่ยก็อาจจะช่างใจไปสักนิดนึงเป็นข้อพิจารณาแล้วกันเนาะอ่ะในส่วนของการถ่ายภาพหลังจากที่อัปเดตมาแล้วเนี่ยผมสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยมีการปรับแต่งภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้กล้องหน้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ถ้าใครที่เน้นกล้องหน้าเนี่ยอาจจะไปมองข้ามตัวอื่นเลยเล็กอย่างนึงคือถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้ Instagram Facebook ในการใช้กล้องหน้าเนี่ยรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แบบธรรมดามากแบบทั่วๆไปหรืออาจจะไม่ชอบเลยก็ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูแบบตัวบูมแมลงที่ผมเปิดให้ดูก็ถือว่าพอใช้ได้ละกันนะครับผมแต่ในส่วนกล้องหลังถ้าเกิดใครถ่ายไฟล์ RAW เป็นโอ้โหบอกเลยคุณพระคุณแม่คุณเจ้านะครับผมไฟล์ RAW ภาพนิ่งทำออกมาถือว่าตอบโจทย์และก็ดีมากๆเนื้อไฟล์เนี่ยเฮ้ยมือถือสีบรรณาเนื้อไฟล์รอแล้วเอามาแต่งต่อผมว่าคุณภาพเนี่ยแจ่มมากๆเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูภาพต่างๆที่แบบว่าเราเอาไปแต่งแล้วที่เป็นไฟล์รอคือซูมเข้าซูมออกดีเทลต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับไฟล์รอผมบอกเลยว่า 4,500 ตัวนี้เนี่ยผมประทับใจแบบมากๆมากในเรทราคานี้นะไฟล์รอประทับใจส่วนนี้หมวกกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้ครับหมวกกลางคืนตัวนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะไปใช้งานในตอนกลางคืนเนี่ยภาพนิ่งถือว่าโอเคพอใช้งานได้ในส่วนของแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้เนี่ยครับถ้าเกิดใครเอาไปใช้ 5G เนี่ยแบตก็ถือว่าไม่ได้อึดแล้วก็ไม่ได้หมดไวนะครับถือว่าใช้งานจบวันนะครับผมแต่ก็บิ่มๆพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดใช้แบบ Wi-Fi นอนเล่นอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยถือว่าอึดพอสมควรเลยแล้วก็อึดแบบใช้ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆเปิด Wi-Fi ใช้งานอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับผมแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าใครไม่ได้ซีเรียสกับงานวิดีโอมากเน้นเครื่องเร็วเครื่องแรงใช้ 5G ถ่ายภาพนิ่งโอ้โหตัวนี้บอกเลยซื้อครับคุ้มนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ